หมุดหมายทั้งหมดทั้งมวลเพื่อประเทศชาติและประชาชนว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสดร.กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการต่อยอดและบูรณาการองค์ความรู้ขั้นสูงในด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นอากาศยานหรือเครื่องบินรวมไปถึงอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านสภาพอากาศและคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบในวงกว้างกับประชาชนชาวไทยทุกคนผ่านการเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศด้วยเครื่องบินและอุปกรณ์วิจัยที่ทันสมัยไปจนถึงการสร้างแบบทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อการคาดการณ์คุณภาพอากาศเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนรวมทั้งแก้ปัญหาคุณภาพอากาศจากสาเหตุของปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะทำการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนั้นอาจจะลำบากนะครับการที่เรามาทำความร่วมมือการบูรณาการในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆความร่วมมือต่างๆผมเชื่อว่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะช่วยทำให้เราสามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนของเราได้อย่างที่ท่านอาจารย์ดีได้กรุณาเรียนไปว่าในช่วงนี้ในเรื่องของอากาศเรื่องของฟ้าฝนเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมคิดว่าสิ่งแบบนี้เนี่ยถ้าได้ช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆขึ้นนะครับเชื่อว่าน่าจะสามารถประสบความสำเร็จในอนาคตในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความร่วมมือและการทำงานระหว่างหน่วยงานรัฐและกับหน่วยงานอื่นๆที่จะไม่เพียงก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรร่วมกันดิฉันมั่นใจว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปการลงนามบันทึกความร่วมมือกับ3หน่วยงานในวันนี้ถือเป็นก้าวที่จะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อศึกษาและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพอากาศสำหรับการวางแผนการบริการฝุ่นหลวงได้อย่างแม่นยำตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาประชาชนและชุมชนเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฝุ่นหลวงเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าอีกด้วยในนามของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกับหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านอันจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการภารกิจของกรมให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนและประเทศชาติอันนำไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปก็ต้องบอกว่าเรามีของดีอยู่ทั่วภูมิภาคแต่ถ้าของดีนั้นได้มารวมตัวกันแล้วร่วมมือกันเนี่ยก็จะทำให้สังคมไทยเราดีขึ้นและดีขึ้นนะครับวันนี้เจ้าของพื้นที่เลยก็คือสาบันราชภัฏซึ่งทำงานอยู่ที่เชียงใหม่ท่านก็ได้ MOU กับต่างชาติเลยนะวันนี้ได้มาร่วมกับกรมฝนหลวงเป้าหมายครับท่านครับท่านอธิการครับเป้าหมายที่สำคัญก็คือทำอย่างไรจะให้พี่น้องประชาชนได้มีองค์ความรู้และก็สามารถนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองแล้วก็ทำให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับนี่นะครับส่วนท่านอธิบดีกรมฝนหลวงแน่ชัดนะครับท่านมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมจะปฏิบัติการให้กับพี่น้องวันนี้ได้แขนได้ขาเพิ่มเติมใหม่ครับท่านครับครับก็กรมฝนหลวงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตำราพระราชทานฝนหลวง
ก็คือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของกรมฝนหลวงนะครับพระองค์ท่านอยู่ในห้องทดลองอยู่ในห้องวิจัยถึงจะมีฝนและจะมีตำรามาในถึงวัดทุกวันนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยกรมฝนหลวงในแนวนโยบายของผมก็คือเราต้องต่อยอดสืบสานและต่อยอดให้งานวิจัยของกรมฝนหลวงเนี่ยพัฒนาไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะงั้นผมคิดว่ากรมฝนหลวงจะยิ่งใหญ่ได้ก็ต้องสนับสนุนและก็ต่อยอดงานวิจัยนะครับทุกๆระดับนะครับโดยเฉพาะวันนี้สถาบันดาราศาสตร์นะครับก็ให้ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏก็ให้ความร่วมมือแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ให้ความร่วมมือซึ่งทั้ง4หน่วยงานนี้เราก็จะทำงานให้เป็นรูปธรรมในวันข้างหน้าอันใกล้นี้ครับขอบพระคุณครับเจ้าของสถานที่เลยครับแล้วก็ เป็นอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรแต่ว่าก่อนเข้ามาในห้องประชุมเนี่ยผมไปเจอไฟไหม้ดอยสุเทพควันกำลังขึ้นเลยท่านโอ้ครับช่วงนี้ก็เผากันเยอะมากครับครับสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงอบนะครับก็จริงๆคนก็อาจจะงงว่าเรามาเกี่ยวอะไรกับเรื่องของฝนหลวงหรือคุณภาพอากาศนะครับจริง11ปีที่ผ่านมานะครับทางสถาบันเนี่ยได้รับมอบจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเดิมนะฮะให้มีพันธกิจเพิ่มเติมขึ้นมาทางด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศด้วยซึ่งเราทำทั้ง2ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับหรือ climate change นะครับกับเรื่องของคุณภาพอากาศหรือ air quality ซึ่งฟังเผินๆอาจจะเหมือนคนละเรื่องกันแต่ทั้ง2เรื่องเนี่ยมาจากสิ่งเดียวกันก็คือฝีมือมนุษย์นะครับที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อันนี้ความเข้าใจที่พวกเรามีในเรื่องของคุณภาพอากาศเนี่ยผมคิดว่ายังค่อนข้างน้อยนะผมหมายถึงว่าในประเทศไทยโดยรวมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งสองเรื่องเนี่ยคือด้านคุณภาพอากาศหรือว่าทางด้าน climate change เนี่ยเราไม่สามารถที่จะพึ่งคนอื่นให้มาศึกษาวิจัยได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งปัจจุบันเนี่ยสาธารณชนก็ตื่นตัวมากในเรื่องของปัญหาคุณภาพอากาศแล้วก็พูดกันอย่างในเรื่องของปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะครับซึ่งที่มาของมันไม่ได้มีอย่างเพียงแค่การเผาอย่างที่เราเข้าใจนะครับผลการศึกษาเบื้องต้นที่เราร่วมกับทาง AAQ ที่ NASA เอาเครื่องบิน D-18 มาบินเนี่ยชัดเจนว่าองค์ประกอบของ PM 2.5 มาจากหลากหลายแหล่งมากนะครับการเผานี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับความร่วมมือที่เรามีกับกรมฝนหลวงเนี่ยมีหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ในการศึกษาคุณภาพอากาศทั้งเรื่องฝุ่นนะฮะเรื่องแก๊สต่างๆหรือTrace gas แก๊สที่มีปริมาณน้อยต่างๆนะครับเพราะว่าเราเองทำได้เฉพาะบนพื้นนะฮะกรมฝนหลวงมีเครื่องบินที่เราสามารถจะอาศัยในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่มีขีดความสามารถสูงและวิเคราะห์ถึงการกระจายตัวทั้งในเรื่องของแนวราบและก็แนวดิ่งได้ไม่ยากนักนะครับในขณะเดียวกันทีมทางด้านวิศวกรรมขั้นสูงของสดร.ไม่ได้เป็นรองใครนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราสามารถสนับสนุนกรมฝนหลวงในการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในภารกิจของฝนหลวงหรือว่าแก้ปัญหาเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆได้โดยดีผมคิดว่าการลงนามนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้เราขยายพันธกิจไปมีความร่วมมือกับกรมต่างๆในกระทรวงอื่นๆนอกเหนือจากการวิจัยที่เราคุ้นเคยหรือว่าการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยกับมหาวิทยาลัยอย่างที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีแล้วก็ท่านอธิการบดีทั้ง2มหาวิทยาลัยนะครับคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับซึ่งได้ขยายขอบเขตของความร่วมมือนี้มาด้วยนะครับผมคิดว่าในโอกาสต่อไปการแก้ปัญหาด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเราเองพูดในที่ต่างๆนะครับว่าการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพอากาศหรือแม้กระทั่งเรื่องของ climate เนี่ยนะครับเราต้องใช้วิทยาศาสตร์เราห้ามใช้ความเชื่อนะครับมช.ก็เป็นหนึ่งในเจ้าของพื้นที่ของภาคเหนือนะฮะเรามุ่งมั่นตั้งใจอย่างไรที่จะร่วมกับอีก3หน่วยงานนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้ได้มาเป็นผู้แทนของท่านอธิการบดีศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักศรีมดิษฐ์มงคลในส่วนความร่วมมือของที่เราลงนามในวันนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือที่มีประโยชน์มากนะคะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นกันมาโดยตลอดที่จะทำงานรับใช้นะคะสังคมและ
ทำงานเพื่อแก้ปัญหาชุมชนภาคเหนือของเราซึ่งสิ่งที่ผ่านมาในเรื่องของภูมิอากาศเนี่ยเราได้มีศูนย์ที่วิจัยในเรื่องของสาเหตุของปัญหาเราเข้าใจว่าการจะดำเนินการแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องใช้ข้อมูลและความรู้เป็นตัวนำเพื่อให้ทราบสาเหตุที่เป็นจริงและในขณะเดียวกันเนี่ยเราได้ศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนสังคมรวมทั้งถึงเราจะหาวิธีการที่ทำให้ชุมชนและสังคมต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เราอาจจะยังป้องกันยังไม่ได้ทันท่วงทีหรือยังแก้ไขไม่ได้ทันท่วงทีได้อย่างไรบ้างมาเลเชียงใหม่มุ่งมั่นในเรื่องของการทำนวัตกรรมนะคะเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆเพื่อนำไปสู่ชุมชนที่ใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคเหนืออันเป็นปณิธานของมาเลเชียงใหม่ตั้งแต่การก่อตั้งนะคะของมาเลเชียงใหม่ค่ะ ดีอยู่แล้วนะครับ4มือนี่ดีอยู่แล้วพอรวมกันนะครับกูมันจะทำให้เป็นดีดีดีและดีใช่ไหมครับใช่ครับ ต้องครับ ว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณขอบคุณพี่ป้านะ